เอาละฮะสวัสดีทุกคนตอนเช้าด้วยนะครับแล้ววันนี้ตอนที่28ของคุณ Monster Up ก็ได้มาถึงแล้วครับต้องขอบอกเลยครับว่าเงือบฮะไม่คิดว่าพี่ไททันของแมนจะมาจบแบบนี้ซึ่งเราไปดูกันเลยครับว่าในตอนนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Monster Up เปิดฉากมาต่อจากตอนเดิมตอนที่แล้วเลยครับคือตัวของลุงจีแมนกำลังโดนพลังของ X18 เล่นงานเพราะว่าใช้งานจนพลังบ่นนั่นเองครับซึ่งตัวของลุงจีแมนที่แขนหายไปแล้วข้างหนึ่งตอนนี้ลุงจีแมนก็ได้ใช้แขนอีกข้างครับเพื่อทำการเปิดแกนกลางออกมาแต่พอเปิดแกนกลางออกมาเสร็จแขนอีกข้างก็หายไปเรียบร้อยเรียกได้ว่างานนี้สวยแล้วแหละครับเพราะลูกแก้ว X18 ยังอยู่ในตัวของลุงจีแมนอยู่เลยตัวของลุงจีแมนก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ได้แต่คืบคลานขอความช่วยเหลือแต่แทนใดนั้นตัวของไททันคาเมล่าแมนก็ได้มาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพี่แกใช้มือของเขาเพื่อล้วงเข้าไปในแกนกลางของลุงจีแมนครับและดึงพลังงานของ X18 ออกมาแต่ดูเหมือนว่าลูกแก้วพลังงานกำลังโอเวอร์ฮีทเลยครับจนทำให้มือของไททันคาเมล่าแมนแทบจะหลอมละลายมือของพี่ไททันคาเมล่าแมนค่อยๆเกิดอาการไฟลุกขึ้นจนลามไปทั่วแขนแต่ด้านหลังของพี่ไททันคาเมล่าแมนเจ้าไซเลนไททันก็ได้ยืนขึ้นมาแล้วแหละครับและเตรียมเข้าต่อสู้กับตัวของไททันคาเมล่าแมนเต็มที่แต่งานนี้พอเจ้าไซเลนเดินมาใกล้ๆพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการยัดพลังงาน X18 ยัดใส่แกนกลางของเจ้าไซเลนซะเลยเจ้าไซเลนก็เลยล่ะสิครับลูกแก้ว X18 ที่กำลังอยากได้พลังงานทดแทนก็ได้ดูดแขนของเจ้าไซเลนเข้าไปหนึ่งข้างเรียบร้อยจนเจ้าไซเลนไททันต้องใช้แขนอีกข้างหนึ่งในการดึงลูกแก้วพลังงาน X18 ออกมาครับและโยนมันไปที่พื้นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหายไปนั่นเองตัวของไททันคาเมล่าแมนได้ใช้จังหวะนี้ในการยิงปืนใส่ตัวของไซเลนไททันครับแต่ว่าไซเลนไททันนั้นแขนเยอะเกินก็เลยใช้แขนอีกข้างที่กางโล่ไว้อยู่แล้วเอามาบังกระสุนครับก็จะเอาโล่หักไททันคาเมล่าแมนกระเด็นตัวของไซเลนไททันที่แขนหายไปหนึ่งข้างก็ได้มองหาเหยื่อเลยครับแล้วได้หันไปเจอพี่ไททันคอกแมนที่ตอนนี้ก็นอนพังงาบอยู่เช่นเดียวกันตัวของไซเลนไททันเลยเดินเข้าไปหาพี่ไททันคอกแมนอย่างช้าๆตัวของไททันคอกแมนก็ยื่นมือขอความช่วยเหลือแต่ตัวของไซเลนไททันได้ใช้มือข้างที่กางโล่จับมือของไททันคอกแมนเอาไว้ก่อนจะใช้มือที่ว่างอยู่ในการดูดรวบรวมพลังงานของไททันคอกแมนเพื่อเอามาไว้เป็นของตัวเองครับเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่ไททันคอกแมนของตูเรียกได้ว่าตูเย่ไปแล้วเหรอครับเนี่ยอะไรกันครับโดนเนื้อขนาดนี้ไม่นะพี่ไททันคอกแมนตัวของไซเลนไททันที่ได้พลังงานของไททันคอกแมนเข้าไปตัวของมันก็ได้ดูดซับพลังงานและเปลี่ยนมาเป็นพลังงานย้อนเวลาครับเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะตัวของไซเลนไททันที่ได้พลังในการย้อนเวลามาใหม่ก็ได้ใช้พลังในการย้อนเวลาย้อนแขนของเขากลับคืนมาครับโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าไซเลนไททันสามารถแย่งชิงพลังงานได้แบบนี้ผมบอกเลยว่าโกงจะจัดเลยแล้วจะมีใครสู้กับพี่แกได้บ้างล่ะเนี่ยขนาดไททันคอกแมนยังตุยเย่ไปแล้วแต่ในระหว่างที่ใช้พลังอยู่นั่นเองตัวของพี่ไททันคาเมล่าแมนที่ลุกขึ้นมาก็ได้ใช้ปืนเร็วกันยิงไปอีกหนึ่งทีครับตัวของไซเลนไททันก็หันมาเตรียมปะทะเต็มที่จะเห็นว่าทั้งสองกำลังซัดกันนัวแต่ทั้งสองก็หลบการโจมตีของกันและกันได้จนกระทั่งโดนพี่ไททันคาเมล่าแมนโจมตีเข้าไปหนึ่งทีแล้วก้มหลังลงเพื่อใช้การชาร์จเจ็ตแพ็คและปล่อยให้มันพุ่งเข้าใส่ตัวของไซเลนไททันเต็มๆเรียกได้ว่าปิ้วไปเลยครับทั้งคนทั้งเจ็ตแพ็คลอยไปตามๆกันแต่ในจังหวะที่ไททันทั้งสองกำลังชุลมุนกันอยู่ดูเหมือนว่าพี่สปีกเกอร์แมนคนหนึ่งจะมาย่องเอาพลังงานของ X18 ไปแล้วแหละครับตัวของพี่คิริโตที่ตาดีก็ได้มองไปเห็นพอดีและตรงนี้เราจะได้เห็นคุณไมค์มาไกลอีกครั้งด้วยครับจริงๆคือผมไม่ได้พูดถึงยูทูบเบอร์มากแล้วนะเพราะว่าพักหลังมานี้มาแค่หน้าผมหาไม่เจอเลยแหละครับว่าใครเป็นใครตัวของพี่คิริโตที่เห็นแบบนั้นก็ได้รีบบินตามไปทันทีครับตัวของพี่สปีกเกอร์แมนก็รีบขี่บอร์ดหนีแต่ด้วยความที่พี่คิริโตมีม้าดูดซ่วมระเบิดของเขาเขาก็เลยได้หยิบมันออกมาและปามันใส่ไปที่บอร์ดครับบอร์ดของสปีกเกอร์แมนนั้นระเบิดขึ้นมาทันทีส่วนตัวของพี่สปีกเกอร์แมนน่ะหรอล่วงลงไปด้านล่างครับแต่ว่าโชคดีเกินลงไปที่ไหนไม่ลงลงไปบนขบวนรถไฟเอาแบบนี้จะตามทันไหมล่ะเนี่ยรถไฟก็เร็วเกินพี่คิริโตก็ใช้เจ็ตแพ็คของเขาเพื่อพุ่งตัวไปคว้าจับรถไฟเอาไว้ได้แต่ด้านหน้าของพี่คิริโตก็มีพี่สปีกเกอร์แมนลงมาอีก2ตัวโอ้โหนี่กะจะเอาพลังงาน X18 ไปให้ได้สินะไม่ยอมหรอกเฟยแต่ด้วยความเร็วของรถไฟคันนี้ครับมันวิ่งเร็วมากๆทำให้พี่สปีกเกอร์แมนที่ยืนอยู่ก็เด่นปิวล่วงลงไปเรียบร้อย1คนทำให้พี่คิริโตต้องกิ้งมาหลบอยู่ข้างขบวนรถไฟครับไม่งั้นโดนชนล่วงไปด้วยแน่ๆส่วนพี่สปีกเกอร์แมนอีกคนที่พยายามจะมาจับพี่คิริโตก็ดันยืนหมิ่นไปหน่อยโดนเสากระแทกจนล่วงลงไปอีก1ลายโอ้โหเรียกได้ว่ามาทำไมกันครับเนี่ยโดยที่ตัวของพี่คิริโตจะปีนขึ้นไปบนหลังคาของรถไฟอีกครั้งและคราวนี้ก็จะได้คืบคลานไปหาพี่สปีกเกอร์แมนอย่างช้าๆ
ตรงนี้เราจะได้เห็นว่ามีควันดำๆอันหนึ่งครับที่ลอยผ่านหน้าพี่คีริโตะไปด้วยสู่ข้างหน้าพี่สปีกเกอร์แมนได้ใช้พลังของเอ็กโซสูตต่อยหลังคารถไฟจนเป็นรูแล้วก็มุดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านหน้ามันจะเป็นทางเข้าอุโมงค์ครับทำให้เราไม่สามารถอยู่บนหลังคารถไฟได้อีกต่อไปแล้วตัวของพี่คิริโตะก็ได้รีบคานเพื่อมุดเข้าไปในรูที่พี่สปีกเกอร์แมนต่อยเอาไว้แม่เฉียดฉิวกันเลยทีเดียวตอนแรกคิดว่าขาพี่คิริโตะจะเฉียวขาดซะแล้วนะเนี่ยเมื่อพี่คิริโตะมุดลงมาถึงตัวของพี่สปีกเกอร์แมนก็จะจับคอเสื้อของพี่คิริโตะเอาไว้และเตรียมง้างมือต่อยเรียบร้อยแล้วครับแต่พี่สปีกเกอร์แมนก็ได้หยุดลงเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญไม่อยู่ในขบวนนี้ด้วยใช่ครับมันคือเจ้าดิวแมนร่างซอมบี้ที่ปล่อยภาพหลอนนั่นแหละครับแม่แถมมาอยู่ในขบวนรถไฟซะด้วยเหมาะกับการปล่อยภาพหลอนสุดๆพื้นที่แคบๆแบบนี้ควันไปถึงแน่นอนโดยที่พี่คิริโตะกับพี่สปิกเกอร์แมนตอนนี้เหมือนจะมองหน้ากันและสงบศึกกันชั่วคราวแล้วแหละครับทั้งสองจึงได้ยกมือขึ้นมาตั้งการ์ดเพื่อเตรียมต่อสู้กับพี่ดิวแมนร่างซอมบี้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวนะคือผมยังงงอยู่คือสรุปไททันคบแมนผมตุยแล้วหรอพี่แกมาได้ไม่กี่ตอนเองเศร้าจัดเลยฮะอดเห็นพี่แกใช้พลังหยุดเวลาแบบทั้งโลกเลยแต่ผมว่าพอเข้าใจได้ครับเพราะพลังของไททันคอกแมนคือโกงจริงๆถ้าคนมอนสเตอร์อัพไม่รีบตัดบทนะมีหวังซอมบี้หายเกี้ยงแน่ๆแต่ปัญหาก็คือไซเลนไททันดันได้พลังของไททันคอกแมนไปแล้วผมว่าตอนนี้ไซเลนไททันน่าจะเก่งที่สุดในจักรวาลของคุณมอนสเตอร์อัพแล้วแหละครับก็จบไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า